ทำไงก็ดูแลเด็กให้มันปลอดภัยมากมากเนี่ยฮะคือสังคมฝรั่งมันดีตรงนี้ดีมากมากญี่ปุ่นเหมือนกันฮะพยายามที่ป้องกันเด็กไม่ให้มีผู้ใหญ่ไปรังแกแน่นอนนะฮะตรงนี้มันจำเป็นมากๆเลยครับมันนี่แหละคือวัฒนธรรมแหละครับกฎหมายของเขามันสามารถสร้างไว้ทำได้วัฒนธรรมได้ก็แปลว่าเขาสตริกใช่ไหมมันก็เป็นวัฒนธรรมต่อก็คนมาชุมนุมแถวๆนี่เนาะเวลามีเฟสติวัลวอเตอร์เฟสโอ้โหมีสปงสปาเสร็จสัตว์ตรงนี้ฮะคนจะเดินถนนสองข้างเราต้องดูคนมากแล้วดูรถด้วยมันชิดมากครับร้านอาหารไทยจะมีตรงนี้มั้งใช่ก็ประมาณ15นาทีก็มาถึงที่นี่เนาะ20ครับมีซูชิมีรถว่าในเมืองอะไรตรงนี้เนาะไม่ใช่อันนี้แคริทาวน์จะเป็นมีชื่อเสียงของริชมอนด์คนจะเดินขึ้นลงเนี่ยคนเดินอะไรเงี้ยเอออย่างข้าวสารบ้านเราครับของข้าวสารแต่วันนี้เป็นวันธรรมดาวันจันทร์มันสอดที่จะเห็นคนเดินขึ้นลงเยอะครับเวลามีวอเตอร์เมลอนคืออะไรวอเตอร์เมลอนแตงโมเทศกาลแตงโมเนี่ยจะปิดถนนเลยแล้วคนจะเต็มเลยขายแตงโมชิ้นละเหรียญชิ้นละอะไรเงี้ยคนเต็มเลยของขายตรงกลางครับหรือไม่ก็วันที่เขาจุดพลุว่าจุลายโฟร์หรืออะไรอันนี้มีชื่อเสียงที่ริชมอนด์เลยเรียกว่าแคริทาวน์มันถนนเขาอะไรนะทาวน์แคริโอเค CARRY แคริทาวน์แบบร้านอาหารไทยนั่นแหละอันนั้นจะร้านอาหารมีระดับหน่อยนึงครับจะพาคุณลงมามันจะอยู่ตรงนั้นไม่เป็นอาหารจีนหรือชอบมากไปกาแฟเนี่ยประมาณ14-15เหรียญกินแล้วเราก็แชร์กี่เหรียญนะจานละ8เหรียญอย่างเงี้ยแล้วเรากินแล้วแชร์กันไม่แพงหรือไม่หอมไหมเข้าใจหนูชอบร้านนั้นมากอยากจะให้ดูออกผ่านมาแล้วเด็กอันนี้คือโรงอาหารเบิร์ดไม่ใช่เคยเห็นไม่ใช่โรงอาหารสายไอที่ดูหนังสปิริตเนี่ยเหรอไอที่ดูหนังเนี่ยเตเตอร์อ่ะเตเตอร์เขาเรียกอะไรโรงหนังเก่าแก่มากตรงนี้ชื่อเบิร์ดเตเตอร์โรงหนังที่เก่าแก่มากที่นี่ดูประตูก็รู้ครับอันนี้เราจะเทิร์นแล้วดูหนังคาวบอยใช่ไหมมันจะมีบอกมาว่าไม่ใช่มันจะมีเราจะเข้าเว็บไซต์เขาว่ามีอะไรเล่นช่วงนี้พวกเขาเจอประมาณว่าหนังอะไรเล่นตอนนี้อาจจะเป็นหนังที่มันเพิ่งหลุดลงมาหรือหนังอะไรเงี้ยแต่ข้างในจะมีดับไปด้วยผ้าม่านมีที่นั่งอ่ะเป็นเก่าๆอ่ะเหมือนโรงหนังเก่าแก่ครับครับครับถ้าตรงไปก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนหนูหมายความว่าหนูที่ไปจบที่นั่นใช่ตรงนั้นอ่ะไปไหมไอ้ที่ใช้เวลากี่ปีที่โรงเรียนเนี่ยอ๋อ4 ปีจะไปไหมไม่ไปไม่ไปไม่ไปไปในเป้าหมายเราก่อนไปก็ย้อนกลับไปก็ได้ไปวันอื่นก็ได้4 ปีอยู่ที่นั่นค่ะนี่คำถามนะค่ะแปลว่าอยู่ที่ตรงนี้เมืองเนี้ยต้องเกินกว่า5 ปีแน่นอนอ๋อแน่นอน
อ่ะก็อยู่ที่นี่มา4ปีเรียนหนังสือที่นี่เรียน4ปีแต่ว่าก่อนนั้นก็แต่งงานใช่ไหมแล้วก่อนนั้นก็ไปเรียนที่อื่นใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะเข้ามหาลัยเนี่ยได้ง่ายเพราะว่าการที่เข้ามหาลัยรู้ภาษาอังกฤษได้ระดับหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีทรานสเฟอร์อะไรสักไอ้เครดิตใช่ไหมไม่งั้นเข้าไปภาษาอังกฤษก็ไม่ได้คือก็ไม่รู้ A B C อะไรเงี้ยครับเขาไม่รับคุณหรอกคืออย่างน้อยคุณก็ต้องมีเกรดเฉลี่ยที่สูงอะแน่นอนน้อยก็3.5ขึ้นไปใช่ไหมไม่งั้นเขาก็ไม่รับคุณเพราะโรงเรียนที่เข้าเนี่ยมันไม่ใช่กิ๊กก๊อกเข้าใจเข้าใจมันดูสิเกรดเฉลี่ยไม่สูงของเขาไม่รับคุณเข้าไปเข้าไปแล้วก็จะแตกต่างเขาสูงคุณก็ต้องทำหลักจื้อถูกเป็นเยลซายรถจะมาจากตรงนั้นรถต้องเยลสายเยลกว่ามันไม่ได้คืออะไรครับเราไม่รู้เราต้องเจอตัวเองคนบัสคือผู้คนปุ๊บอเมริกาหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่แล้วเนาะใช่ครับคุณลุงกับตันคุกออสเตรเลียโคลัมบัสซี่อเมริกาอันเข้าเหมือนเก่าหรือเปล่าเชิงโอหรือเปล่าอย่างนี่นะสวนสาธารณะนี่นะใช่แต่ว่าจะป้อนเป็ดมันอยู่ตรงนั้นอ๋อแล้วเป็ดตรงนี้จะมีเรือหงอ่ะเรามาปั่นนั่นแหละเป็นโบ๊ทเล็กปั่นจักรยานเรือได้ใช่ดูสิเขาทำอะไรต่างมันเป็นส่วนสาธารณะของคนที่เขารวยมากและเขาบริจาคเป็นที่ชุมชนให้ผู้คนเข้ามาบริจาคพื้นที่ให้ซิตี้อ่ะแต่ถึงไม่รู้ประวัติอะไรมากมายแต่เขาบริจาคก็ให้คนได้มาครับมาเอ็นจอยพื้นที่เขานี่คือคิดถูกนะฮะเพราะเวลาคนที่สตังค์มีเยอะๆคนมีสตังค์เยอะพอมาถึงจุดเนี่ยมันไปเอาไปด้วยไม่ได้อ่ะมันต้องมองในกรอบสาธารณะนี้ไอ้คนที่จะแฮนด์ลสิ่งที่เป็นของกลางให้เป็นสาธารณะต้นหลักที่สำคัญขออนุญาตพูดนิดบ้านเมืองเราเนี่ยมันไม่แฟร์ตรงนี้รู้ไหมมันงบยิบอ่ะงี้ดีกว่าเงินบริจาคต่างๆนะที่จะเข้าไปสู่ในเรื่องของแพร่บลิกเนี่ยมันมักจะไม่เกิดผลเต็มร้อยอันนี้ตัวที่ร้ายกาจมากที่บ้านเมืองเรามันไปต่อไม่ได้ก็คือตรงนี้เองครับส่วนบ้านเมืองเขาเนี่ยมันไม่ใช่เขาต้องเกิดแต่ละปีเขาก็โกรอัพหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องเห็นไหมของเรามันไม่โกรอัพมันอะไรมันอะไรพูดว่าไงล่ะคือมันเมื่อมันไม่โกรก็แปลว่ามันดาวอ่ะเตี้ยเลียดินครับเพราะถ้าว่าคอมเพลคนอื่นเขาโกรใช้โกรอัพใช่ไหมของเรามันเป็นดาวอ่ะ decline going down ใช่ไม่รู้ถ้าเกิดการคอมเพลมันเป็นอย่างนั้นอ่ะโอเคนะเข้าใจเนาะนั่นแหละเป็ดดอกกราบขนมปังมาเนาะเขาล่าเราซื้อจอดซื้อขนมปังเนาะแล้วเราก็มาป้อนแล้วก็ดูเขา